หนุ่มคนนึงคุณผู้ชมขาเขาตัดพอนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยล้มเหลวเหลือเกินเลือกที่จะทำงานราชการเงินเดือน18,000แต่เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยพอเอาไปเปรียบเทียบปุ๊บโอ้โหเพื่อนร่วมรุ่นในวัยเดียวกันเนี่ยทำงานเอกชนเดือนละเกือบแสนค่ะเขารู้สึกว่ามันน่าแบบน่าท้อเหมือนกันนะคะเรื่องนี้จะบอกว่ามีสมาชิกพันทิพย์รายนึงค่ะเขาออกมาตั้งกระทู้นะคะตัดพ้อหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวในชีวิตเมื่อเทียบกับความสำเร็จของเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะโดยหนุ่มเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงวัยอายุ28ปีก็ถือว่าเก่งนะคุณผู้ชมคะสอบติดข้าราชการได้เนาะคือเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยอีกหลายๆคนเนี่ยเลือกทำงานเอกชนแล้วก็มีเงินเดือนที่สูงถึง 70,000 บาทเลยนะส่วนเขาเนี่ยเลือกที่จะทำงานราชการก็เลยแบบว่าได้เงินเดือนเพียงแค่ 18,000 บาทเท่านั้นอะไรแบบนี้นะก็เลยเกิดความรู้สึกเศร้าเพราะมองว่าเฮ้ยอะไรอ่ะก็เรียนจบคณะเดียวกันแท้ๆมหาวิทยาลัยเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมชีวิตถึงแตกต่างกันได้แบบนี้เพื่อนเนี่ยโอ้โหทำงานบริษัทเอกชนมีบ้านมีรถในขณะที่ตัวเขาเองค่ะเงินแทบไม่พอใช้ด้วยซ้ำแต่ถ้าลาออกไปจากงานแล้วเนี่ยผันตัวไปทำเอกชนก็กลัวว่าบางบริษัทจะไม่รับเพราะว่าบางทีเขาแอบอาจจะแอบคิดว่าเอ้ยคิดถูกหรือคิดผิดว่าที่มาทำรับราชการแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะกำจัดความรู้สึกเสียใจหรือท้อใจแบบหรือว่าล้มเหลวอะไรแบบเนี้ยอยากจะตัดความรู้สึกแบบเนี้ยออกไปไม่ให้เราไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยควรจะต้องทำยังไงดีเขาก็เลยตั้งกระทู้ถามนะบางคนเขาหาทางออกไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่กระทู้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาจริงๆอ่ะทุกสิ่งก็มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฐานเงินเดือนสวัสดิการหรือว่าความมั่นคงระหว่างเอกชนกับราชการเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วรวมไปถึงตัวบุคคลด้วยดังนั้นอายุเท่ากันอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมีรายได้เท่ากันไม่จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบให้ตัวเองรู้สึกแย่หลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจแบบนี้บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรับราชการเนี่ยก็ลำบากในช่วงแรกๆแหละแต่พอผ่านไปหลายปีแล้วเนี่ยเงินมันก็ขึ้นตำแหน่งมันก็สูงขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอดทนกินอยู่อย่างพอเพียงไม่เกินตัวเคยทำงานที่เงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนมาบอกนะว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยทำงานที่เงินเดือนเริ่มต้นมากกว่ารับราชการ2เท่าครึ่งด้วยซ้ำแต่พอกลับมาสอบติดปุ๊บรับราชการใหม่ๆต้องปรับตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่พอเกษียณแล้วเนี่ยก็ไม่ลำบากก็อยู่ได้จากเงินบำนาญทุกวันเนี่ยไม่เคยเสียใจเลยที่มารับราชการแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาส่งกำลังใจนะคะไม่อยากให้หนุ่มที่ตั้งกระทู้ดังกล่าวเนี่ยตัดพ้อกับชีวิตค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ